บันทึกลึกลับเขาเหล่านี้มารวมตัวกันที่นี่ทำไมเขาเหล่านี้ไหว้สิ่งใดเขาเหล่านี้กำลังค้นหาอะไรเขาเหล่านี้ต่างโห่ร้องดีใจเพราะเหตุใดและทำไมหญิงคนนี้จึงมีอาการอย่างที่เห็นบทสรุปแห่งปรากฏการณ์ลึกลับใต้ผืนน้ำปรากฏเป็นหลักฐานยืนยันอยู่ภายในวัดหลังถ้ำตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้แต่ทว่าปฐมเหตุแห่งความอาถรรพ์มันได้อุบัติขึ้นก่อนหน้านานนับสัปดาห์เมื่อสาวแรกรุ่นวัย19ปีคนหนึ่งเกิดอาการฝันซ้ำซากฝันเหมือนเดิมติดต่อกันแทบทุกวันฝันถึงหญิงชราผู้หนึ่งที่ต้องการให้เธอพามาอยู่ที่วัดหลังถ้ำแห่งนี้จุดเริ่มต้นก็คือทางน้องเนี่ยเขาฝันคือฝันตอนเช้ามืดว่ามีเด็กมาจูงมือแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะพาข้ามไปฝั่งนู้นนะทีนี้ก็จับมือเด็กคนนั้นพอเดินข้ามฝั่งไปเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะก็หายไปก็กลายเป็นผู้หญิงคนแก่เขาก็บอกว่าหนูช่วยยายหน่อยนะลูกนะยายอยากขึ้นค่ะหนูก็เลยถามว่ายายอยู่ตรงไหนก็ชี้ไปเขาก็บอกว่ายายอยู่ตรงนี้นะเกิดว่าหนูช่วยยายขึ้นแล้วยายก็จะขึ้นแบบง่ายๆยายก็จะให้โชคให้ลาบแล้วก็ตื่นมาก็มาเล่าให้แม่ย่าฟังแม่ก็เลยบอกว่าจะไปคุยกับใครใครก็จะเชื่อเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับพ่อไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้วันนี้ฉันจะหยุดงานเดี๋ยวฉันจะไปงมดูให้หาคนในหมู่บ้านไปช่วยกันมุดดูจะไปบอกใครก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวจะไม่มีใครเชื่อแต่เมื่อบอกเล่ากันภายในครอบครัวผู้เป็นพ่อจึงตัดสินใจหาพรรคพวกเพื่อนสนิทออกไปพิสูจน์ความฝันของบุตรสาวใต้ผืนน้ำขณะเดียวกันผู้เป็นแม่ก็พาลูกสาวไปปรึกษาเรื่องราวความฝันกับท่านเจ้าอาวาสวัดหลังถ้ำก่อนที่หลวงพ่อจะบอกให้ย้อนกลับไปกระทำการบางอย่างที่ท่าน้ำให้กลับไปจุดธูปที่ตรงท่าน้ำอะค่ะจุดธูป16ดอกแล้วก็บอกอธิษฐานบอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่มีจริงถ้าอยากขึ้นจริงก็ขอให้เปิดทิศเปิดทางขอให้เจอก็บอกว่าจุดนี้ธูป16ดอกถูกจุดขึ้นเหนือริมน้ำพร้อมคำอธิษฐานถึงหญิงชราที่มาปรากฏในฝันถ้ามีจริงถ้าอยากขึ้นมาจริงถ้าต้องการไปอยู่ที่วัดหลังถ้ำจริงก็ขอให้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดมหานาทีให้พบสิ่งที่ต้องการค้นหาทีมค้นหาดำผุดดำว่ายตั้งแต่เช้ายันบ่ายโดยไร้วี่แววที่จะพบเจอสิ่งใดแต่ก่อนที่ทุกคนจะถอดใจก่อนที่ความฝันปริศนาจะไร้ค่าสูญสลายความพยายามพร้อมคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายก็เริ่มขึ้นทีนี้คือจะไม่ไหวแล้วอ่ะก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะพ่อเขาก็จะขึ้นแล้วทีนี้แม่ย่าหนูก็เลยบอกตะโกนบอกแฟนเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกแม่เขานะก็ถ้าเกิดว่าแม่มีจริงอยากที่มีจริงก็ขอให้เจอก็เลยตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็มุดลงไปครั้งสุดท้ายก็เอามือไปจับเอาเรือเลย
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหนือคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายส่วนหนึ่งของเรือไม้ใต้น้ำก็ถูกบางสิ่งบางอย่างนำพามาสัมผัสกับมือเหตุการณ์ของความบังเอิญอันเหลือเชื่อนี้ไม่เพียงนำความตื่นตะลึงมาสู่ทีมค้นหายังนำชาวบ้านจำนวนมากที่รู้ข่าวทยอยเดินทางมาสมทบมากขึ้นที่สำคัญยังนำทางให้คุณพิมพ์ย้อนกลับไปหาท่านเจ้าอาวาสวัดหลังถ้ำอีกครั้งก็มาบอกหลวงลุงว่าเจอแล้วทีนี้หลวงลุงก็เลยดูเลิกให้ค่ะก็ได้คือได้วันที่9วันพฤหัสได้เวลา6โมงเย็นก็คือทำพิธีกันตอน3โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าของวันที่9กรกฎาคมพิธีบวงสรวงอัญเชิญเรือไม้ใต้น้ำขึ้นสู่ฝั่งก็เริ่มขึ้นทำกลางชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากขณะที่ชาวบ้านเฝ้ารอเวลาและต้องการเห็นด้วยตาตนเองว่าเรือไม้ใต้น้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรชาวบ้านหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าข้าวของเครื่องใช้ในพิธีบวงสรวงที่เห็นนั้นใครเป็นคนเตรียมให้เพราะลำพังคุณพิมพ์กับคุณแม่ไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอนพิธีบวงสรวงหนูกับแม่ก็ไม่เคยทำกันพอดีในความรู้สึกก็เหมือนมีแม่นางปากปิ่นนะคะจะมาสื่อบอกกับแม่จะมาบอกกับแม่ว่าต้องทำอย่างนี้ทำพิธีบวงสรวงนี้ทำใบสีอะไรมั่งต้องใช้อะไรมั่งผลไม้หัวหมูไข่ผลไม้อะไรขนมอะไรทำกับข้าวแล้วก็พวกขนมหวานมีบวงสรวงมีผลไม้ผลไก่ผลไม้จะทำพิธีบวงสรวงใบสีเปิดใบสีขอขมาทุกสิ่งทุกอย่างทำเปิดแม่ธรณีออกจากเขาให้หมดเขาก็จะหมดความทุกข์ทรมานแล้วเพราะว่าคนเรือเขาก็จมหิมะแล้วใช่ไหมแต่ก็มีดินทรายมีโคลนทับอยู่พิธีบวงสรวงภายใต้คำแนะนำของหญิงปริศนาผ่านไปหลายคนเริ่มใจจดใจจ่อต่อสิ่งที่กำลังจะขึ้นผ่านพ้นผิวน้ำแต่ทว่ามันไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่หลายคนคาดคิดพอมุดลงไปกันก็ไปเจอไม้ท่อนไม้ค่ะไม้ใหญ่ทับอยู่เขาก็ใช้สายเบลวดดึงขึ้นก็ดึงออกแล้วทีนี้ก็คือจะมีดินกับทรายทับอยู่ก็เกือบเต็มลำอะค่ะก็ช่วยกันพยายามช่วยกันเอาขึ้นWe'll be right back.
ขึ้นมาได้หนูก็รู้สึกดีใจว่าได้ช่วยเขาขึ้นมาก็ดีใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมีความสุขนะคะว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนธรรมดาก็สามารถนำขึ้นมาได้ค่ะในที่สุดเรือปริศนาใต้น้ำที่ชื่อว่าเป็นเรือของหญิงชราที่มาเข้าฝันคุณพิมพ์ให้มาอยู่ที่วัดก็ได้ถูกนำมาไว้ที่วัดหลังถ้ำสมความตั้งใจพร้อมเผยรูปลักษณ์ของลำเรือให้เห็นเป็นครั้งแรกจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเรือลำนี้เป็นเรือโบราณที่ต่อขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งลำโดยช่างใช้วิธีการเข้าเนื้อไม้ด้วยการสลักลิ่มต่อกันตามรูปแบบการต่อเรือสมัยโบราณวัดความกว้างของเรือได้4เมตร80เซนติเมตรยาว8เมตร70เซนติเมตรโดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยผูกพันกับวิถีชีวิตริมน้ำต่างยืนยันว่าเป็นเรือที่ใช้บรรทุกสินค้าในสมัยก่อนนั่นเองเนื้อไม้ของเรือแล้วก็ผมก็เคยอยู่เรือมาก็เคยเดินเรือแบบนี้มาเป็นเรือกระแชงเป็นคนจีนเขาจะเรียกเอี่ยมจุนเป็นเรือบรรทุกสินค้าเป็นเรือบรรทุกของเรือกระแชงสินค้าของใช้เรือครับผมจะเป็นเรือสินค้าครับที่สองก็มาหาทิ้งเรือโลกภูมิยาเอาทิ้งจากการตรวจสอบข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้ของเรือปริศนาลำนี้ก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในหมู่เรือของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลังการซึ่งมีตัวตนอยู่ในอดีตโดยเป็นเหลนของรัชกาลที่สองซึ่งที่ดินตรงนี้ตามหลักฐานโฉนดที่ดินในสมัยรัชกาลที่ห้าก็เป็นของพระองค์เจ้าอลังการพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลังการเป็นอดีตข้าหลวงมณฑลปราจีนบุรีปัจจุบันมีศาลของพระองค์ท่านอยู่ซึ่งชาวปราจีนบุรีต่างให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นท่านเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นี่แหละซึ่งว่าจะเป็นเหลนราชการที่สองหม่อมหลานเขานะมาตอน ว่าเรื่องเรือห้าลำเนี่ยถือว่าจะจอดไว้ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ท่านรู้สึกว่าจะป่วยนะท่านก็กลับไปเนาะกลับไปแล้วก็จอดเรือทิ้งไว้เรือที่จอดไว้เนี่ยมีทั้งหมด5ลำมันมีเรือเครื่องเรือเหล็กอยู่ลำหนึ่งที่เรือพ่วงนะเรือนี่มันจะไม่อยู่ห่างตะหลิ่งมากหรอกมันจะเรียงกันอยู่เรือจะมาจอดไว้พ่วงอย่างเดียวโอ้จมมานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อผมนั่นแล้วแต่ที่จมนี่คงจะเป็นร้อยปีเนี่ยผมว่าเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือจอบที่ค้นพบพร้อมกับเรือรวมทั้งเศษกระดูกสัตว์และทรัพย์สมบัติบางส่วนที่เชื่อว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีคนแก่เขาเล่ากันค่ะเขาก็ดูตามจอบกับเนื้อไม้ค่ะเนื้อไม้เรือก็พบจอบเป็นจอบโบราณ3เล่มแล้วก็มีอิฐมอนเขาเรียกอิฐมอนสมัยไหนไม่ทราบได้เป็นอิฐที่เก่าแล้วก็พวกชิ้นส่วนเรือที่แตกหักอยู่ในท้องเรือแล้วก็พวกกระดูกสัตว์ที่จมอยู่ในรวมกันมาก็เอาเก็บมาไว้หมดก็ประมาณ100 200ปีมาแล้วทรัพย์สมบัติถูกนำไปเก็บรักษาไว้เพื่อรอการพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรส่วนเรือนำมาเก็บรักษาไว้ภายในวัดหลังถ้ำเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและให้ผู้ที่เชื่อถือศรัทธาได้กราบไหว้ชาวบ้านหลายคนแอบมากระซิบกับเราว่าเรือโบราณลำนี้ไม่ใช่เรือธรรมดาแต่เป็นเรือที่บรรทุกความอาถรรพ์ไว้เต็มลำเพราะเพียงค่ำคืนแรกที่มาอยู่วัดก็เล่นเอาเด็กวัดทั้งหลายไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยทีเดียวทางคณะกรรมการก็ลืมไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางในวัดก็ทางน่าจะเป็นทางแม่ยานางเข้าล่างไม่ได้ก็หมาหอนทั้งสองคืนเลยวันหนึ่งก็มาจุดธูปอะไรบอกก็เลยไม่มี
เมยานางก็เข้าอยู่ร่างของแม่แล้วเจอเป็นแม่เป็นผู้หญิงโบราณแต่ละคนที่ถ่ายไปก็จะไม่เหมือนกันถ่ายรูปแล้วเห็นติดเป็นเหมือนกับคนโบราณที่นั่งอยู่ทางท้ายเรือแล้วก็เป็นรูปหน้าคนที่ไม่เคยเห็นที่แปลกเพียงแค่ถ่ายรูปติดคนโบราณว่ากันว่ายังมีคนเห็นหญิงโบราณหน้าตาดุร้ายบนลำเรือด้วยตาตนเองมาแล้วโดยเฉพาะกับคนประสงค์ร้ายกับทรัพย์สินในลำเรือช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ